คุณสาธิตนี่มีอาการไทรอยด์เป็นพิษซึ่งผมเห็นภาพครั้งแรกนี่ผมตกใจมากนะฮะตอนนี้เมื่อกี่ปีไปแล้วครับเมื่อปีที่แล้วฮะประมาณสิงหาครับประมาณเดือนสิงหาปีที่แล้วน้ำหนักตอนนั้นเท่าไหร่ฮะ81ครับใช่ครับปัจจุบันนี้95 95 81แต่หน้าเซียวขนาดนี้เลยนะฮะช่วยเล่าอาการให้ฟังหน่อยสิครับว่าไทรอยด์เป็นพิษมันมีที่มาที่ไปยังไงในตัวของคุณสาธิตเองครับคือมันมีอาการอะไรฮะก็กินข้าววันละหนึ่งมื้อมันไม่หิวครับเวลาเรานั่งเก้าอี้อย่างเงี้ยเราไม่สามารถจะลุกขึ้นยืนได้เราต้องเท้าเท้าขึ้นบางครั้งเป็นปุ๊บแล้วก็เราล้มลงเองครับเป็นพอเราพยายามยืนขึ้นใหม่ปุ๊บแล้วก็เราล้มอีกก็ประมาณสองสามครั้งก่อนหน้านั้นไปตรวจสุขภาพมีอะไรไหมครับไม่ครับก่อนหน้านั้นผมก็เคยไปบริจาคโลหิตทุกๆสามเดือนเห็นบอกว่าปกติบริจาคโลหิตอยู่ครับ60ครั้งฮะพอดีแฟนเขาก็มาจับมาแล้วพวกว่าวันพรุ่งนี้เช้าลองไปหาไปที่โรงพยาบาลดูลองไปหาหมอครับผมก็เราก็ไปตรวจโลหิตดูก็ผลออกมาก็ไม่สามารถจะตรวจได้มันอินฟินิตี้ฮะคือค่าอะไรที่ค่า3กับ T4 มันสูงมากๆจนตรวจไม่ได้มันเกินลิมิตของเครื่องมันเป็นค่าอะไรครับอาจารย์ T3 T4 เป็นค่าฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ค่ะแล้วมีอาการอะไรต่อมาคุณหมอบอกว่าตัวค่าตัวนี้มันสูงมากแล้วทานข้าวไม่ได้ไม่หิวเลยไม่หิวตัวร้อนหัวใจเต้นแรงมากฮะตอนเต้นแรงคือใช่ครับเต้นถี่ขึ้นใช่ครับเต้นถี่ขึ้นครับมีอาการทรงตัวไม่ได้ใช่ครับผมคุณหมอให้ยาหรือว่าจะให้การรักษายังไงครับให้ยาครับให้ยามาทานครับผมมือละ5เม็ดมือละ5เม็ดครับ3มื้อ3เวลาใช่ครับผมก็พอทานได้ 2-3 วันแฟนเขาก็มาแนะนำบีมฮะพอมาเดือนที่2หมอเขานัดตามเวลาผมก็ไปพอไปปุ๊บเนี่ยหมอเขาสั่งลดยาจาก3จากมือละ5เม็ดเหลือมือละ3เม็ดก็คือดีขึ้นใช่ครับดีขึ้นฮะหลังจากที่ทานไปแล้วประมาณสัก1เดือน1เดือนใช่ครับพอมาเดือนที่3ก็เหลือเม็ดเดียวเดือนที่3เหลือเม็ดเดียวนะครับแล้วก็ตรวจค่าเลือดมั้ยฮะก็เจอครับตอนนี้เจอเหลือ 2.8ตรวจเจอแล้วเหลือ 2.8 ถ้าเป็นค่ามาตรฐานทั่วไปก็ประมาณ 2.7 นิดๆนะฮะอันนี้คือเป็นค่าปกติทั่วไปใช่ครับผมก็คือสูงกว่าปกตินิดเดียวใช่ครับอ่ะคราวนี้เนี่ยระหว่างที่รับประทานบีมไปด้วยครับยาก็ทานไปด้วยครับโอ้โหคุณน่ารักมากอาจารย์นำภัยคงต้องชมแน่เลยนะคุณหมอแปลกใจไหมครับก็แปลกใจเหมือนกันฮะแล้วพอมาเดือนที่3พวกผมสามารถไปบริจาคโลหิตได้เอ้ยจริงๆพี่แล้วฮะผมเอาบัตรมาให้พี่ดูได้เลยเนี่ยช่วงเนี่ยผมรักษาแล้วผมสามารถไปบริจาคโลหิตได้แล้วคิดไหมว่าอาการของเราดีขึ้นหรือหายแล้วเพราะว่าดีขึ้นมากๆเลยครับยังไปหาหมอเกี่ยวกับไทรอยด์ต่อไหมครับก็ต้องไปให้เขาไปเจาะเลือดดูนะครับก็ยังต้องติดตามผลอยู่ใช่ครับผลแต่ว่าณตอนนี้ก็คงเหลือแค่เช้าเม็ดกับเย็นเม็ดแค่นี้เองครับคุณสาธิตเคยแอบถามคุณหมอไหมครับว่ารักษาตามปกติแพทย์แผนปัจจุบันที่ทานยาอยู่เนี่ยต้องใช้เวลากี่เดือนถึงจะหายก็คงจะประมาณ1ปีกับ6เดือนขึ้นไปครับอ๋อคุณหมอบอกอย่างนั้นเหมือนกันใช่ครับแต่ในขณะที่ทอบิมควบคู่ไปแล้วเนี่ยผมใช้3เดือนเพื่อผมสามารถบริจาคโลหิตได้ครับนั่นใช่ฮะอันนี้ก็ลองไปคิดเอาเองผมเองก็ฟันธงไม่ได้นะครับแต่ทำถูกต้องแล้วนะก็คือผลิตภัณฑ์ของเราไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นต้องควบคู่กับการใช้ยาของหมอไปด้วยและถ้าเกิดจะลดปริมาณลงก็ให้คุณหมอเป็นผู้สั่งเองครับผม